ทางออกของพรรคก้าวไกลต้องการรักษามาตรฐานทางการเมืองคดีส.ส.หื่นกามสองคนบีบลาออกเลือกตั้งซ่อมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปราจีนบุรีค่ะและนอกจากนี้ต้องช่วยเหยื่อดำเนินคดีอาญาไปร้องปปช.ให้ไตร่สวนจริยธรรมด้วยแล้วก็ติดแฮชแท็กอย่าดีแต่พูดค่ะนี่คือต้องสองอย่างบีบให้ลาออกเลือกตั้งการเมืองเลือกตั้งก็ไปสู้กันใครจะได้ก็เรื่องของการเลือกตั้งแล้วสำคัญคือไปช่วยเหยื่อเรื่องดำเนินคดีอาญาแล้วก็ไปร้องปปช.เอาผิดทางมาตรฐานจริยธรรมอย่าดีแต่พูดกับคนที่ถูกล่วงละเมิดทางกับคนที่เป็นคนลงมือคุกคามทางเพศนะส่วนเขาจะผิดยังไงเรื่องอาญาเขาจะผิดยังไงเราก็ตัดสินไม่ได้มันจะเป็นกระบวนการต่อไปนะแต่ทำหรือยังล่ะยังไม่เห็นพูดว่าจะทำเลย อย่าว่าแต่ทำเลยพูดว่าจะทำยังไม่เห็นพูดเลยนะแล้ววันนี้ปรากฏว่ากระแสสังคมเนี่ยแรงมากเรื่องนี้นะแกนนำม็อบ3นิ้วแนวร่วมม็อบ3นิ้วโอ้โหออกมาแสดงจุดยืนกันลุงปนัสยาบอกว่าปูอัดต้องลาออกอย่าหน้าด้านนะเมาไม่ใช่ข้ออ้างที่จะไปกระทำเลวต่อคนอื่นเนี่ยก้าวไกลต้องแก้ปัญหาเรื่องเพศให้ได้แก้ไม่ได้เรื่องอื่นก็สู้ไม่รอดเนี่ยลุงปนัสยานะค่ะมายนะมายพัสลาวลีลาออกเถอะมันเสียหายวงกว้างเละเทะหมดแล้วละอายกระใจหน่อยใครโหวตอุ้มเผยตัวด้วยเอาอย่างนั้นละมายเอาตามนี้ใครโหวตอุ้มเผยตัวด้วยแล้วทำไมไม่เรียกร้องให้พรรคเปิดเผยล่ะมันมีผลมือผลโหวตอยู่ในพรรคอ่ะค่ะทำไมไม่กล้าแตะพรรคอ่ะเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลเหรอคุณเป็นผู้แทนประชาชนมีสิทธิ์รู้มีคุณจุดยืนแบบไหนนะอันนี้หมายพัสลาวลีค่ะลูกเกดชนทิชาอันนี้ก็สสนะค่ะการขอโทษต้องหมายถึงการยอมรับความผิดที่ทำลงไปแสดงความเสียใจชดเชยเยียวยาพร้อมรับโทษไม่ใช่ขอโทษพอเป็นพิธีเพื่อให้เรื่องมันจบๆไปแฮชแท็กปูอัดต้องลาออกชนทิชาก็เป็นสสก็เป็นอีกหนึ่งเสียงในที่ประชุมชนทิชาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่รับรู้ผลข้อเท็จจริงและเป็นอีกหนึ่งเสียงที่สามารถทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญในการไปยื่นให้ตรวจสอบเอาผิดกับสสคู่การทางเพศได้ลูกเกดคิดจะทำบ้างไหมนอกจากการมาโพสต์แบบนี้ราวกับว่าเป็นนักเคลื่อนไหวอีกหนึ่งคนไม่ใช่แค่นักเคลื่อนไหวแล้วนะตอนนี้เป็นสสเป็นสสนะรวมไปถึงคนอื่นๆที่เป็นอินฟลูเป็นเซเลบเนี่ยเป็นสสแล้วนะไม่ใช่แค่เป็นคีย์อินฟลูเป็นสสมันต้องทำอย่างอื่นมากกว่านี้ค่ะวันนี้ชอบพนิกาวานิชนะก็มีการโพสต์พูดง่ายๆก็คือโพสต์ไล่เลยแหละนะเรียกร้องให้สสชัยยามพวาลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบพักใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพักนี่ถือโอกาสย้ำสโลแกนแต่มันจริงหรือเปล่าล่ะฮะมันจริงหรือเปล่าถ้าพักใหญ่กว่าคนจริงพักต้องลงโทษคนได้ใช่ค่ะนะแล้วที่พักลงโทษคนไม่ได้การกระทำมันจะบอกนะเองก็จะมีพักไว้ทำไมถ้าอย่างนั้น นะสุนัยผาสุขนะคุณสุนัยฮะอันนี้เป็นนักเคลื่อนไหว Human Life Watch ค่ะก็ได้มีการโพสต์แบนเนอร์นี้ผลสอบ2สส9ไกลข้อหาคุกคามทางเพศไม่มติไม่เหมือนกันไงวุฒิพงษ์เนี่ยถูกขับออกจากพักชัยยามพวานนะไม่โดนขับเสียงไม่ถึงนะพายุเนื่องจำนงโอ้อันนี้เผ็ดมากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์นะก็โพสต์แบนเนอร์เดียวกันเมื่อสักครู่นี่แหละค่ะแต่พายุนี่บอกเลยว่าผลการลงมติของก้าวไกลเมื่อวานในสร้างบรรทัดฐานใหม่ในพรรคให้แก่ผู้กระทำผิดและคิดจะกระทำผิดนั่นคือหากโดนจับได้ก็แค่เมคชัวร์ว่าเสียงโหวตนั้นไม่ครบหรือไม่พอที่จะขับตนออกจากพรรคก็สามารถอยู่ต่อได้และอย่าทำอีกพอนี่หรือการเมืองใหม่ที่พูดถึงปลเพื่อนน้อยก็ซวยไปนะแจ้อ๋อเพื่อนน้อยก็ซวยไปเพื่อนน้อยก็เลยไม่รอดไงแต่ว่าพฤติการคุกคามทางเพศไงค่ะนะแต่อีกคนนึงเพื่อนน้อยอีกคนนึงเพื่อนเยอะค่ะโดยเฉพาะเพื่อนในกทม.นะคุณพายุโพสต์เมื่อวานนี้ตอนที่สสปูอัดเนี่ยให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะมีผลออกมาค่ะปูอัดก้าวไกลแถลงครั้งแรกยันไม่ได้คุกคามทางเพศตามที่ถูกร้องขอพิสูจน์ตนเองในชั้นกกต.คุยโวทำงาน7วันเพื่อประชาชนพายุบอกเลยว่าผิดแล้วปูอัดเข้าใจหลักการกฎหมายผิดคุณต้องไปพิสูจน์ตามกระบวนการยุติธรรมเหมือนเคสปชปนะกกต.เนี่ยเขาไม่ได้มาพิจารณาเรื่องคุกคามทางเพศถ้าจะเป็นก็เรื่องปปช.เรื่องไปศาลนู่นอย่างแรกคือคุณต้องลาออกแล้วไปสู้คดีในศาลไม่ใช่มาพูดแบบนี้อย่าถามวัวตอบควายในสำนวนของพายุเนื่องจำนงค่ะทีนี้มาถึงคนที่น่าจะเจ็บช้ำหัวใจที่สุดนะค่ะนอกจากเหยื่อแล้วนะเหยื่อในที่สุดแล้วคนที่อีกหนึ่งคนที่เห็นเฮ้ยเพื่อนในพรรคเฮ้ยถูกชี้ว่าคุกคามเหมือนกัน
แต่เฮ้ยทำไมเราเองได้อยู่ต่อคือคนนี้ฮะพี่แจ้ค่ะพี่แจ้ที่สุดของแจ้คุณวุฒิพงษ์ทองเหลาสสปราจีนบุรีวันนี้แถลงข่าวนะเจ้าตัวเปิดเผยความรู้สึกเปิดเผยว่ายังไงบ้างเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเราไม่ได้ตอบต่อสังคมเลยนะครับก็เป็นความที่รู้สึกอึดอัดมาโดยตลอดนะครับเพราะว่ากระบวนการของพรรคยังไม่สิ้นสุดผมอยู่ภายใต้กระบวนการของพรรคจำเป็นต้องเคารพเสียงแล้วก็เคารพทางกระบวนการของพรรคไทม์ไลน์จริงๆนะครับเรื่องนี้ความจริงแล้วผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นที่ไม่ได้ซับซ้อนเรื่องของเซ็กชวลฮาราสเมนต์เนี่ยถ้าผมถามกับนักข่าวทุกท่านตัวเซ็กชวลฮาราสเมนต์มันมีระดับของมันตามที่เราทราบดีก็มีประมาณ5ระดับจากสัดส่วนดังกล่าวเราจะเห็นในเรื่องของการถูกลงโทษทางกรรมการวินัยจากพรรคในเคสหลายเคสก่อนหน้าผมซึ่งก็จะมีประเด็นเหล่านี้ด้วยซึ่งเราจะเห็นอัตราโทษนะครับที่มีการลงโทษอยู่ที่ระดับ3นะครับซึ่งก็ประมาณทันบน1ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ของเคสผมเนี่ยค่อนข้างที่จะผมเองก็ค่อนข้างผิดหวังเคสเรามีมติที่รุนแรงที่สุดคือเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าไม่ได้ไปมีเพศสัมพันธ์ค่ะนะไม่ได้ถึงขั้นมีเพศสัมพันธ์แต่กับโดนหนักเลยนักข่าวเขาก็ถามเป็นธรรมไหมสิ่งที่ได้รับเนี่ยมองว่ายังไงเอาเจ้าตัวอธิบายว่ายังไงครับก็อยากให้ลองสังเกตกระบวนการที่ก่อนหน้าหรือลำดับถัดๆไปว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วอีกเรื่องนึงในกระบวนการครับที่ต้องเรียนคือแน่นอนครับว่าถ้าสมมติมันมีกระบวนการแทรกแซงภายในจังหวัดของผมการที่มีส.ส.ตั้งเป็นคณะกรรมการวินัยเหมาะสมหรือไม่ในกรณีเรื่องของ sexual harassment นะครับความจริงแล้วควรเป็นคุณหมอหรือจิตแพทย์ที่ทำทางด้านนี้โดยตรงหรือเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้โดยตรงว่าผู้ถูกคุกคามมีความรู้สึกที่ถูกคุกคาม sexual harassment จริงหรือไม่เรามองยังไงคะที่มติของเราแตกต่างจากสสกรุงเทพซึ่งพิจารณาในรอบเดียวกันผมอาจเป็นสสต่างจังหวัดงั้นสสภูธรครับเป็นสสที่ทำงานในพื้นที่หนักการเป็นคอนเนคชันกับเพื่อนผมจะมีเพื่อนทางสิ่งแวดล้อมเยอะแต่ว่าผมไม่ค่อยคอนเนคชันกับเพื่อนที่ต้องบอกว่าเป็นการทำงานเชิงการเมืองเกินไปที่ต้องไปรู้จักคนเยอะๆฉะนั้นเสียงมันห่างกันอยู่ไม่กี่สิบเสียงจริงๆในเรื่องนี้เองนะครับผมคิดว่าถ้าเราสามารถตอบสังคมได้ในกระบวนการภายนอกหลังจากนี้ที่มันเป็นกระบวนการยุติธรรมนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งผมต้องประเมินความเสียหายก่อนถ้ามันแก้ไขตรงนั้นได้ภาพลักษณ์มันติดตัวเราไปแล้วแต่อย่างน้อยคนจะจำครับว่าเรื่องของ sexual harassment เนี่ยมันคืออะไรเพราะว่าอย่างที่ปราจีนบุรีเองคนต่างจังหวัดครับเข้าใจว่าเป็นการข่มขืนเข้าใจว่าหนักมากกำลังใจชาวบ้านให้กำลังใจดีมากแล้วก็หลายๆเรื่องครับชาวบ้านเข้าใจแต่มันก็จะมีบางกลุ่มที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเนาะที่เราเห็นเรื่องของความขัดแย้งการแบกฝักแบ่งฝ่ายแต่เจ้าตัวเนี่ยพยายามจะย้ำนะว่าเคสของเขาเนี่ยมันไม่ได้ข่มขืนมันไม่ได้ถึงขั้นข่มขืนเพราะฉะนั้นจะตีความเรื่อง sexual harassment ยังไงมันอยู่ดีกี่ไหนระดับไหนแล้วผมเนี่ยเป็นส.ส.ที่เพื่อนไม่เยอะอยากให้ดูก่อนหน้านั้นแล้วหลังจากนั้นนะว่าเคสมันเหมือนกันคือกำลังจะบอกว่าตนเองเนี่ยถูกเลือกปฏิบัติในพรรคนั่นแหละตัดพ้อไกลๆนะ